เมื่อคืนที่โฟโต้โฮเทลเนี่ยผมนอนหลับสบายมากเลยครับซันคือที่นอนเขานุ่มแล้วก็กว้างมากๆเลยครับใช่แล้วห้องนอนเขาจัดได้อย่างลงตัวครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็เช้านี้ก่อนที่ผมมาทานอาหารเช้านะครับก็จัดการแช่น้ำชมวิวไปเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศดีมากเลยครับซันครับผมยังอาหารวันนี้เนี่ยเขาเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับซันคือที่นี่เขาจัดอาหารได้น่าทานแล้วก็ออกแบบได้สวยมากๆเลยครับครับผมยังเมนูของผมวันนี้นะครับอันนี้คือหมี่หุ้นกระดูกหมูครับผมใช่ครับซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองภูเก็ตนะครับของผมจะเป็นหมี่ฮกเกี้ยนซีฟู้ดครับซึ่งหน้าตาน่าทานมากๆเลยครับใช่ครับแล้วผมว่าเขาออกแบบดีนะครับเสิร์ฟมาในเข่งแบบนี้แล้วดูแปลกตาดีครับใช่ครับแต่เรามาภูเก็ตแล้วการได้ทานอาหารท้องถิ่นเนี่ยถึงจะเรียกว่าได้มาภูเก็ตอย่างแท้จริงนะใช่ครับซันครับเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าครับได้ครับสำหรับโฟโต้โฮเทลที่เรามาครั้งนี้เป็นไงบ้างครับซันโอ้โหชอบมากครับอาจารย์ทั้งการดีไซน์นะครับแล้วก็แนวคิดของเขาครับเรียกว่าโรงแรมแนวนี้เนี่ยเรายังไม่เคยไปที่ไหนมาก่อนเลยครับใช่ครับซันคือผมชอบแนวคิดของที่นี่ครับคือแนวคิดของโฟโต้โฮเทลเนี่ยสำหรับคนที่ชอบการถ่ายภาพครับเพราะฉะนั้นทุกจุดในโรงแรมเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้หมดเลยครับซันแม้กระทั่งอาหารครับซันใช่ครับอาหารเขาเนี่ยแนวคิดแล้วก็ครีเอทออกมาได้ลงตัวครับใช่ครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับก็คือคนที่มาพักที่นี่ครับซันจะมีจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับที่สวยมากนะครับเราสามารถเห็นวิวทะเลแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกได้ด้วยครับซันครับผมว่าใครที่มาที่นี่นะครับอาจารย์เรียกว่าต้องได้มุมถ่ายรูปแล้วได้รูปกลับไปหลายมุมเลยครับผมว่าทริปนี้ของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปภูเก็ตที่น่าประทับใจครับเพราะว่าโรงแรมที่ภูเก็ตเนี่ยมีโรงแรมเกิดใหม่ทุกวันนะฮะแล้วแต่โรงแรมเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับใช่ครับซันเราคงต้องหาเวลากลับมาภูเก็ตเรื่อยๆครับซันครับผมเพราะว่าเราเดินทางกลับกันก่อนดีกว่าครับได้ครับ